สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟนะครับในวันนี้ผมก็จะมาสุ่มกาชาเกม Echo Calyst นะครับหรือว่าเกม Echo นั่นเองนะฮะแต่ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเพิ่งเล่นเกมนี้ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าตอนนี้เลเวลแค่ประมาณ23เองนะครับน้อยมากซึ่งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า SSR ในเกมนี้ตัวไหนมันเก่งตัวไหนไม่เก่งนะครับซึ่งคุณผู้ชมคนไหนที่เล่นเกมนี้ก็สามารถแนะนำได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์เลยนะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มเปิดกาชากันดีกว่านะครับมันคือเรดอัพอันไหนมึงเนี่ยแต่ว่าตู้นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตู้เรดอัพนะครับเพราะว่ามันมีแบบเวลาด้วยอ่ะ5วันอะไรเงี้ยแถมเขียนว่ากิจกรรมเพิ่มด้วยนะฮะผมก็เลยเดาว่านี่จะเป็นแบบอารมณ์แบบตู้กิจกรรมนะฮะโอเคงั้นผมสุ่มอันนี้ดีกว่านะฮะกูรินะไม่รู้กูริเก่งหรือเปล่าแต่ลองสุ่มดูแล้วกันนะฮะสุ่ม10ครั้งครับผมไปมาดูซิว่าจะทองหรือเปล่านะฮะ SR จะออกไหมมาไหมเอ้ามาเหรอเฮ้ยมาเหรออุ้ยดิเฟนดีดิเฟนดีครับผมเฟนดีเฟนดีอุ้ยมาเลยเหรอ The SR เพิ่มนะครับเยลิงนะฮะลูก้าเรเวนนิโก้เพียร์ลอตน่ารักจังอานีน่าเฮ้ยผมว่า SR นะมันเร็วจังเลยอะมันปล่อยเลยปะเนี่ยหรือว่าทุกคนที่เข้ามาในเกมก็จะได้แบบนี้แล้วปะไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่านะฮะมารอบต่อไปฮะไอ้ที่ได้อะไรอ่านี่ได้ SR นะฮะได้เป็นแคชนะฮะรอบ2ไอ้น้ำบักเกลือไหมไม่แน่ใจนะฮะมาต่อกันนะฮะ10ที่3นะฮะขอท้องหน่อยขอท้องหน่อยอ้ายม่วงอ่ะได้เป็นเชลลี่ฮะเชลลี่10ที่3เกลียวละ10ที่4ไปไปผม10ที่4ฮะมามั้ยมามั้ย10ที่4ไม่มาว่ะได้เป็นเฮเมนโตะนะฮะสิบที่5ครับผมมาต่อมาสิบที่5ทองไหมทองไหมทองไหมอุ้ยทองใครอ่ะใคร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 ว้าวมันได้หน้าตู้ใช่ไหมอ่ะมันคือหน้าตู้ใช่ไหมกูดีอ่ะหน้าตู้หน้าตู้ในหน้าตู้คุณได้กูร่ามาด้วยฮะอุ้ยในหน้าตู้เร็วจังอ่ะเกมนี้ปล่อยเลทปะเนี่ยไม่แน่ใจนะเพราะเห็นว่าเกมนี้มันมีการเขาเรียกว่ากลุ่มดาวด้วยนะคือเราแบบเปิดตัวละครเดิมซ้ำหาชิ้นส่วนซ้ำๆมาแล้วทำให้ตัวละครมันเก่งขึ้นแบบนั้นนะ650พอดีนะครับก็ได้หน้าตู้เลยงั้นเราเปลี่ยนบ้างดีกว่าโอ้ยนับรวมกันด้วยครับคุณผู้ชมนับรวมกันด้วยมาลองกดดูซิมาไหมฮะไปขอทองได้ไหมขอทองได้ไหมทองทองทองหน้าม่วงนะฮะแม่เสียดายโอ้ซ้ำทุกตัวเหรอซ้ำทุกตัวอ่ะกดจะ200ฮะร่ำรวยมั่งคั่งในการสุ่ม1ครั้งเนี่ยมันใช้ประมาณ200เนี่ย200เพชรอันนี้ก็ตัวซ้ำนะฮะมาลุ้นฮะลุ้นเทียโลฮะผมว่ามีลุ้นมีลุ้นจริงเกมนี้ผมว่ามีลุ้นมาไหมไฟอ่ะวาเลียนนะวาเลียนมาต่อมาฮะครั้งที่20ของเรานะฮะได้ไหมไม่ได้21ฮะมาไหมเอาซิผมไม่แน่ใจนะครับว่าเราสามารถดูตรงไหนได้บ้างนะครับว่ามันจะทองไม่ทองได้แปลว่าตีเหรอน่ารักจังอะได้แปลว่าตีมานะฮะอ่านถูกปะเนี่ย อันนี้ต้องบอกว่าไม่แน่ใจนะครับว่ายังไงมันถึงจะรู้ว่าเราได้ทองนะครับเพราะมันจะมีแสงแค่แบบตรงปลายเฉยๆนะครับว่าเป็นสีอะไรแต่ตอนเข้าไปนี่ไม่รู้เลยนะมันแดงเหมือนกันหมดได้ซุยมาโอเคใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วฮะมาร่วมลุ้นกันไปฮะอีก2ครั้งเท่านั้นครับผมมา
มาไหมมาไหมขอสักทองนะสักทองว้าวฟ้าว่ะซิฟูรินนี่มาบ่อยเนี่ยเหรอมาสุดท้ายแล้วกดที่ตัวสีแดงฮะมาสุดท้ายละดูซิมาไหมฟ้าแบบปิดท้ายไปเลยสวยๆได้เป็นสายชาครับผมเอาล่ะเนี่ยครับหลังจากที่เรางมอยู่สักพักใหญ่ๆนะครับผมก็ได้จัดทีมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นทีมที่ดีแค่ไหนนะฮะตัวละครแรกนะครับเป็นกุรินะครับใส่กุริมาเลยนะครับตัวละครหน้าโตนะฮะผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับถัดมานะผมใส่เป็นทางด้านของกูรานะครับกูรามาน้องน่ารักมากนะฮะตัวที่3นะครับอันนี้เป็นตัวฮิวนะครับผมน้องเอริรินะครับอันนี้คือได้มาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะครับเป็นตัวฮิวเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเป็นตัวละครไวฟุผมเลยนะครับผมชอบตัวละครนี้มากนะครับน้องนานุกนะครับชอบมากตัวนี้นะฮะถัดมานะครับผมอีก1ตัวละครที่ผมรู้สึกว่าน่าจะชอบนะคือคูเรนนะฮะเท่มากตัวนี้แล้วก็จบท้ายกันด้วยตัวอย่างเฟนบีนะครับไปดูกันว่าดีแค่ไหนนะครับมาเดี๋ยวไปลองดูเล่นด่านที่ผมไม่ผ่านดีกว่านะฮะดูซิว่าผมจะผ่านหรือเปล่านะครับรอบนี้เริ่มจากนี้แล้วกันนะฮะมาผมคาดดีกับเราประมาณ7ดาวนะฮะดูซิว่าจะผ่านไหมย้อนกลับไปแรกๆเลยผมลดความเร็วมาเหลือสักประมาณ2แล้วกันนะฮะอุ้ยหลักพันเหรอก็ได้อยู่นะผมว่าได้อยู่ได้อยู่มีฮิวด้วยยิงไปตายไปแล้วฮะหุ้ยรถเกาะรถเกาะติดเผาไหม้ด้วยฮะน้ำแข็งไปอีกหุ้ยฟันหุ้ยฮะป๋าเค้กเหรอคุณโคตรเจ๋งหุ้ยกุลีโคตรเก่งอ่ะยังไงต่อโอ้ยจริงโดนตีแรงเหมือนกันนะเนี่ยเอาครับเก็บไปหนึ่งนะโดนข้างหลังนี่ติดไฟกันละนาวเลยฮะโดนเมจจากนั้นลุกเข้าไปอีกเป็นไงตอนนี้กระบะถล่มไปอีกเรียบร้อยฮะหายไปแล้วหายไปโอ้ขายไปสองแล้วตอนนี้สองตัวนั้นเจอเค้กหน่อยมีโดนปลาเค้กหน่อยเรียบร้อยไหมไปอย่างเรียบร้อยฮะเอาว่าคุณทีมนี้มันจบสวยมากเลยเหมือนเริ่มเหมือนกันทุกครั้งนะฝ่ายเราจะเป็นฝ่ายให้โดนโจมตีหนักก่อนในช่วงแรกนะครับแต่ว่าพอเราได้ใช้พวกสกิลพวกอะไรอย่างนี้ก็ดูดีขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเวฟแรกมันคิดมานะครับมี2เวฟน่าจะจบไหมยังไม่จบไปนี่เสียดายอยู่เนี่ยอันนี้ผมปล่อยออโต้นะครับยังไงตัดรากเหมือนไม่แรงเนี่ยผมลืมใส่อาร์ติแฟกต์ไปเนี่ยผมมันสุ่มจริงๆนะสุ่มโอเคมีฮิวให้สบายอันนี้ก็ฮิวอีกแล้วฮะฮิวเพิ่มโอ้ยมาแล้วเป็นดียิงมาไปยังโอ้ยเฮ้ยคุณเฟนวีก็เอาเรื่องอยู่เนี่ยเอาจริงนี่โดนคืนนะไหวไหมเนี่ยไหวอยู่เนี่ยยิงไปอีกทีโดนว้าววิเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยอ่ะคุณตอนแรกผมกะจะใส่เป็นตัวอย่างอีโอริเข้ามานะครับผมแทนด้านของกูรานะแทนตัวเนี้ยนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้บัฟอะไรเพิ่มเติมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกูราแทนแล้วกันโดนไปยังหายไปอีกหนึ่งฮะโดนเหยียบน้ำแข็งใส่ไปกันล่ะหายไปอีกหนึ่งผมชอบตรงให้ติดไฟอ่ะดาเมจมันน่าจะค่อยๆแบบว่าทันดาเมจไปเรื่อยๆนะครับเรียบร้อยโดนปลาเค้กปิดท้ายสวยๆหน่อยปลาเค้กใส่ไฟแหมแล้วก็ยิงเปี้ยงโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะสุดยอดจริงทีมนี้
โอเคหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเกม Echo นะฮะบอกว่าสนุกมากนะครับช่วงนี้ก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะฮะแล้วผมก็อาจจะมีแพลนไลฟ์เกมนี้ด้วยในอนาคตนะครับยังไงก็มาเล่นด้วยกันได้นะฮะสำหรับเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า Take care ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ